ลปศาสตร์ได้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ขอเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับน้องด้วยนะครับเรียนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดิฉันนางสาวกมลพันธ์ชมฉายในนามของนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สำหรับการจัดกิจกรรมบาลานซ์สตาร์เซิร์ช 2019ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมมีความเป็นผู้นำสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนนักศึกษาและเป็นนักศึกษาต้นแบบให้กับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ซึ่งรูปแบบงานในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความงามของบุคคลผ่านเครื่องแต่งกายและแสดงออกถึงความเป็นตัวเองให้เข้ากับโจทย์ที่นักศึกษาได้รับโดยทางสโมสรนักศึกษาใช้โจทย์ว่าแฟชั่นชูตติ้งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญนายชัชวินวรปรีชาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้โปรดกล่าวเปิดงานบาลานซ์สตาร์เซิร์ช 2019ในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะชวินพลปีชาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบาลาสตาร์เซน2019จากคำกล่าวรายงานจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันอีกทั้งนักศึกษาได้ฝึกการใช้ความคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสุดท้ายนี้กับผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังที่คาดหวังของกิจกรรมทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมจึงขอเปิดกิจกรรมณบัดนี้